สวัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจี๊ดจะพามาชมกับรถคันนี้ค่ะ FX4 Max ค่ะราคา 1,189,000 บาทค่ะสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้เลยนะแต่งชุดเหล็กแฮมเมอร์ค่ะใส่ล้อเดิมนะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามส้มมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้าใส่กระจังเดิมนะคะคำว่า Ford FORD อันนี้เป็นงานเดิมๆเลยนะเป็นสีกาฟ้าสีเทาดำแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราติดเพิ่มเติมไปก็เป็นอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้ค่ะ RANGER นะคะเลนเจอร์สีแดงแบบนี้ที่เราติดเพิ่มเข้าไปนะคะชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะเราติดเพิ่มเข้าไปนะคะคันนี้อบมาข้างตัวรถนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาในตัวให้ครบในชุดเซตของแฮมเมอร์กันชนด้านหน้าตัวนี้เลยนะคะพร้อมกับห่วงลากจูงแผ่นป้ายทะเบียนนะคะพับกระดกได้แบบนี้เลยนะคะชุดแฮมเมอร์นะคะก็จะมีอักษรแฮมเมอร์ข้างหน้าตรงกลางแบบนี้ด้วยค่ะเสริมความหล่อนะคะด้วยตาไฟหน้านะคะมัสแตงนะคะเป็นไฟวิ่ง3สเต็ปแบบนี้นะคะเรียกไฟมัสแตงไฟวงแหวนนะคะแล้วก็ไฟเรดอายนะคะรถสีแดงก็ต้องติดตาไฟสีแดงเนาะแล้วก็ตัวงานวิ่งไฟวิ่งนะคะตัวนี้เรียกเดย์ไลท์นะคะเป็นไฟวิ่งแบบนี้สีส้มๆแบบนี้ส้มเปิดไฟฉุกเฉินก็จะเห็นลักษณะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันต่อนะคะว่ามีแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้ากันบ้างนะคะคันนี้เราใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดนะคะหมุดเงินแบบนี้เลยให้ดูชิ้นงานกันใกล้ๆนะนี่หมุดเงินนะคะหน้าตาแบบนี้หมุดเงินสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะชอบแบบไหนใส่ล้อเดิมยางเดิมนะคะล้อเดิมขนาด17นิ้วนะคะสีเทานะคะยางตัวเดิมๆของเขาก็จะเป็นยาง BF Goodrich อยู่แล้วนะคะซีรีส์เบอร์ยางคือ265นะคะ70 R17 ค่ะมาดูช่วงล่างของรถ FX4 นะคะช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วเขาเป็น Baby Raptor นะคะนี่เป็นโชคฟ็อกนะคะโมโนทูบนะคะ 2.0 นะคะกระบอกสีเทาๆแบบนี้นะคะเป็นกระบอกโช๊คนะคะของตัวฟ็อกนะคะ 2.0 ค่ะแผ่นป้ายทองนะคะก็ติดเป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะพ่นแดงให้ค่ะจับยึดเป็นสีแดงค่ะครบเลยเดี๋ยวไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อนะคะแก้มข้างนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นสีเทาดำทั้งหมดเลยนะตัวเดิมๆของรถเขาเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,000 ค่ะค่ะ213แรงม้านะคะ500แรงบิดนะคะเบ้ารองมือจับติดเพิ่มให้กันสาดระหว่างคาติดเพิ่มให้นะคะบันไดเดิมๆน่ะหน้าตาแบบนี้เลยมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเป็นบันไดที่เป็นเขาทำวัสดุนะคะเป็นแบบกันลื่นนะคะเป็นแบบเหมือนผิวทรายผิวส้มนั่นเองนะคะเวลาเหยียบขึ้นลงนะคะก็จะสะดวกแล้วก็เซฟตี้ปลอดภัยมากๆเลยด้านท้ายของตัวรถนะคะก็มีติดนะคะตัวบาร์เหล็กนะคะปกติรถเดิมก็จะมีบาร์เหล็กอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนทรงเป็นงาน TTY นะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงเหล็กด้านบนเป็นของ TWI ตัวนี้บาร์เหล็กเขาก็จะมีตัวไฟนะคะเวลาลูกค้าเบรกก็จะมีไฟขึ้นด้วยนะคะกระบะท้ายมาเรียบร้อยค่ะไฟท้ายนะคะเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบปีกผีเสื้อนะคะโคมเป็นสีชานะคะนี่เวลาเปิดไฟก็จะหน้าตาแบบนี้เลยรถ FX4 Max จะมีสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถอยู่แล้วค่ะด้านท้ายของตัวรถนะคะติดเบ้ารองมือจับกันรอยขีดข่วนให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะพร้อมห่วงลากจูงเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดติดให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เป็นแฮมเมอร์นะคะกันชนท้ายเหล็กซีรีส์ MX นะคะ202ค่ะคันนี้พิเศษนะคะติดเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนให้คุณลูกค้าแล้วก็เสริมกล้องถอยหลังนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะก็ภาพจะขึ้นที่หน้าจอเลยเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะว่าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูภายในกันค่ะภายในเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนกว้างนั่งสบายมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะรุรานะเป็นเบาะหนังผสมหนังอะคันทล่าหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นลายเหมือนเคฟล่านะคะ
ตรงกลางก็จะมีตัวเท้าแขนกลางดึงลงมาได้ค่ะแบบนี้มีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วน้ำด้านหลังมีที่ชาร์จไฟห้องโดยสารกว้างนั่งสบายค่ะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยเบาะเป็นหนังเรียบร้อยมีตัวป้องกันล็อกเด็กนะคะให้เรียบร้อยค่ะป้ายดูด้านหน้าของตัวรถกันค่ะด้านหน้านะคะเบาะก็จะได้เป็นเบาะแบบปรับนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้เบาะหนังผสมหนังอะคันทราปรับ FX4 Max หล่อๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเบรกนะคะคันเร่งแบบสปอร์ตนะคะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมีจำกัดความเร็วล็อกความเร็วให้เรียบร้อยฟังก์ชันควบคุมนะคะหน้าจอ TFT ด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงนะคะด้านบนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงกดปุ๊บสั่งได้เลยนะคะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนระบบปฏิบัติการซิงค์3ตัวช่องนะคะเขาเรียกว่าสวิตช์แบงค์นะคะตัวนี้ถ้าเราต่อพวกชุดไฟวินล่าสามารถต่อกับชุดสวิตช์ตัวนี้ได้เลยใช้งานได้จริงนะคะระบบแอร์นะคะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาให้ลูกค้าครบเลยหัวเกียร์นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ด้วยกดบวกก็เพิ่มเกียร์กดลดก็ลบเกียร์นะคะโหมดขับเคลื่อน4ล้อค่ะขับ2ล้อนะคะ2เฮดนะคะ4เฮดขับ4ความเร็วสูงขับ4ความเร็วต่ำสามารถปรับโหมดสปอร์ตนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้ค่ะปกติก็ดีดอกเลยนะระบบไฟหน้าตั้งออโต้หมุนขวาสุดแบบนี้นะคะถ้าต้องการจะปรับระบบความสูงของไฟหน้าเอาไฟหน้าเราเชิดเราบรรทุกของหนักอะไรเงี้ยสามารถหมุนบิดแบบนี้ได้เลยนะคะใช้ตั้งเซตค่าเสร็จกดปุ่มลงไปค่ะไฟหน้าออโต้คือไฟหน้าที่สามารถจะติดให้เองอัตโนมัตินะคะฟ้ามืดติดให้เลยนะคะลงอุโมงค์ติดให้เลยนะคะราคาตัวรถนะคะของคันนี้นะคะอยู่ที่ 1,189,000 บาทนะคะคันนี้มีแต่งชุดเหล็กแฮมเมอร์ด้วยนะคะอยากได้แต่งแบบไหนโปรโมชั่นแบบไหนมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะกับส้มจี๊ดนะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็จะลาไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้เลยนะคะใครอยากได้ทักเข้ามาได้นะคะแต่งแบบนี้แต่งได้ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็น XLT XL Plus นะคะ FX4 Max Y-Tech สั่งแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องส้มจี๊ดฟอร์ดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ